ครับได้ผลผลิตดีนี่นี่ครับนี่ว่าครับอันนี้เป็นข้าว3เดือนนะครับนี่3เดือนไปไปก็เก็บเกี่ยวพี่น้องไล่เดือนไปเรื่อยครับปักดำไป3เดือนไปไปนะครับ3เดือนเกือบ4เดือนนะครับนี่ก็เริ่มกลมแล้วครับนี่ครับงามไว้นะครับยาวไว้นะครับเกิดดินดีนะครับเขาก็ขึ้นไว้แต่กว่าเร็วนะครับนี่ครับว่าที่ผมว่านะครับที่ผมเคยลงคลิปมาปุ๋ยอินทรีย์นี่ดีที่สุดนะครับนี่ครับถ้าผู้ใดบ่มีหญ้าเน่าเฟื่องเน่านะครับเฮาก็เอาขี้งัวใส่ได้นะครับเหมือนของผมนะครับหน้าแปลงเขาของผมนี่ครับมีปุ๋ยอินทรีย์สวยงามมากเลยนะครับกับการระยะการใส่ปุ๋ยนะครับก็ใส่ห่างๆนะครับนี่ๆเห็นบ่ครับนี่ครับนี่งามบ่ครับนี่อันนี้คือเหมือนกันนะครับเป็นเฮ็ดสวนใส่นี่ครับมีหญ้าเน่าไทยกบหญ้าหญ้าหลายครับบางที่เพิ่นปลูกผักพริกเปลือกเขือใส่นะครับในดินมันก็มีวัตถุอินทรีย์แล้วต้นเขามันก็จะขึ้นไหวนะครับเวลาใส่ง่ามไหวนะครับนี่กอใหญ่ได้เขาหลายนะครับผู้ใดได้เขาหลายขายเขาก็ได้เงินแหละครับนี่ครับเขาเพิ่นง่ามขนาดนะครับตาสีอ่อนครับมีแต่กอใหญ่ๆนะครับกอใหญ่นะครับเด้อนี่ครับแต่ละต้นเบิ่งเอาเลยครับสองฟังนี่ครับกอใหญ่นะครับเมื่อนี้นะครับผมมาตัดหญ้านะครับผมก็เลยมีโอกาสลงคลิปให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับนาข้าวในดินมีปุ๋ยอินทรีย์เบิ่งหลัวครับปุ๋ยอินทรีย์งามขนาดนี้ครับจนนี้นะครับคือมีขี้งัวนะครับเพิ่นผูกงัวใส่ตอนนี้เพิ่นก็กวดขี้งัวใส่มันก็เลยงามนะครับบ่ครับงามมีกอใหญ่ๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับเด้อคลิปดีว่ามาเบิ่งเขางามนะครับ